นางสาวคงประจันชยาลาดอายุ26ปีชาวเมืองไกรสอนแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายทวีศักดิ์นุบาลอายุ23ปีและนายมนตรีสร้อยมาศอายุ43ปีถูกตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4จับกลุ่มตัวได้ขณะที่นั่นรับส่งยาบ้าจำนวน 9,981 เม็ดค่ะโดยตำรวจชุดจับกลุ่มสืบทราบมาว่ามีหญิงชาวลาวนำยาบ้ามาส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่นจนกระทั่งพบนางสาวคงพระจันทร์เดินลงมาจากรถโดยสารสายขอนแก่นมุกดาหารจากนั้นตำรวจจึงได้แสดงตัวเข้าจับกลุ่มพบยาบ้าจำนวน 5,981 เม็ดในตัวของนางสาวคงพระจันทร์โดยนางสาวคงพระจันทร์บอกว่าได้ขายยาบ้าต่อให้กับชายอีก2คนซึ่งตำรวจก็ได้ติดตามจับกลุ่มได้ทันควันค่ะขณะที่นายทวีศักดิ์และนายมนตรีกำลังที่จะเดินทางออกจากสถานีขนส่งโดยค้นตัวนายทวีศักดิ์และนายมนตรีก็พบยาบ้ารวมทั้งหมดเป็น 9,981 เม็ดนางสาวคงพระจันทร์สารภาพว่าตนเองได้ติดเล่นพนันที่บ่อนประเทศบ้านเกิดจนกระทั่งระยะหลังได้เสียเงินจากการเล่นพนันจนหมดตัวค่ะจากนั้นเจ้าของบ่อนได้ว่าจ้างให้ส่งยาบ้าให้เป็นเงินจำนวน 40,000 บาทโดยตนเองได้รับปากว่าจะนำยาบ้ามาส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นโดยได้รับค่าจ้างล่วงหน้า 5,000 บาทเมื่อส่งเสร็จให้กลับไปรับเงินที่เหลืออีก 35,000 บาทแต่สุดท้ายถูกตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4จับกลุ่มตัวได้เสียก่อนค่ะ